ลับมาได้ขึ้นพาดหัวข่าวให้ใครต่อใครได้ฮือฮากันอีกรอบสำหรับคมไคมินาโกะดารานางแบบสาวชื่อเช้าแห่งวงการหนัง AV หรือ Idol Video วัย29ปีแห่งแดนประดิษฐ์ที่เมื่อปี2009นั้นเธอต้องถูกจับและต้องโทษจำคุกจากคดีเสพยาไอซ์แต่ยังดีที่ศาลเมตตาให้รอลงอาญา3ปีส่วนประเด็นล่าสุดที่ทำเอาสาวทรงอึมคนนี้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งก็เป็นเรื่องที่เธอคนนี้มีพฤติกรรมแม่บุญทุ่มถึงเกือบ1ล้านดอลลาร์หรือประมาณ30ล้านบาทไทยเพื่อผ่าตัดศัลยกรรมความงามยกเครื่องตัวเองเน้นหนักไปที่ส่วนมิ้วๆหน้าอกหน้าใจจากคัพอีที่ว่าอวบอันอยู่แล้วนั้นฉีดเพิ่มขนาดให้ไปเป็นคัพเจซึ่งสื่อต่างแดนขอเปรียบเทียบว่างานนี้อัพจากลูกส้มโอขึ้นไปเป็นลูกแตงโมกันเลยทีเดียวละค่ะเหตุผลสำคัญที่ตัดสินใจเพิ่มขนาดหน้าอกหน้าใจนั้นโคมุไคมินาโกะบอกว่าก็เพื่อความรุ่งโรจน์สดใสในหน้าที่การงานวงการมายามากกว่าเก่าซึ่งเจ้าตัวบอกว่าชิเรียนรู้จากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเลยล่ะว่ายิ่งอึมยิ่งบิ๊กบึ้มเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงก็เพิ่มมากขึ้นตามตัวเท่านั้นแต่ว่าเหล่าผู้สันทัดกรณีงานนี้วิเคราะห์กันต่อว่ามินาโกะจังมิได้แค่อัพอึมแต่ดูเหมือนชีคนนี้ยังผ่านการดูดไขมันให้เรือนร่างเพรียวบางลงซึ่งว่ากันว่าน่าจะเป็นเพราะว่าชีหวังจะเทียบแดนมิสึนางแบบรุ่นพี่เจ้าของเรือนร่างอกเป็นอกเอวเป็นเอวผู้แสนจะโด่งดังเอาให้ได้นั่นเองแหละ